ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดบึงพลานชัยที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับถ้าเรามองจากตรงนี้สุดท้ายของบันไดพญานาคก็จะเป็นบึงพลานชัยที่ทอดยาวลงไปตรงนู้นนะครับผมตรงนี้ที่เราถ้าเราเห็นก็จะเป็นบึงพลานชัยตรงนี้คือหอไตเมืองเป็นหอไตกลางน้ำนะครับที่วัดบึงพลานชัยซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าไปด้านไหนนะครับน้ำตรงนี้ก็เป็นน้ำที่ถือพิพัฒน์สัตยาของชาวร้อยเอ็ดครับเวลาสมัยก่อนเนี่ยการจะไปรบหรือว่าการรับราชการต่างๆนะครับก็ต้องมาดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาตรงนี้ครับหรือว่ามีการรบหลังจากรบชนะก็จะมารวมพลที่วัดเนี่ยครับนี่เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งแรกครับที่ผมจะได้เข้าไปด้านในของหอไตกลางน้ำนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปแล้วก็ได้เห็นว่าความพิเศษของหอไตเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้เข้าไปด้านในเนี่ยนะครับอันนี้เป็นรอยอันเก่าของที่วัดใช่ไหมพี่ข้างล่างเป็นบ่อน้ำพุดนะครับพี่แต่ข้างบนก็จะเป็นที่พระพุทธรูปแล้วก็พระไตรปิฎกอะไรข้างล่างได้ตอนนี้หลวงพ่อเจ้าว่ากำลังพาไปดูบ่อน้ำพุดด้านล่างนะครับชั้นล่างสุดโอ้เป็นบ่ออย่างเงี้ยนะครับหลวงพ่อบ่อน้ำผุดนี่มีความสำคัญยังไงครับที่ชาวร้อยเอ็ดก็เป็นบ่อที่ว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เคยนำน้ำไปในงานพระราชพิธีทุกยุคทุกสมัยน้ำเป็นน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินเลยน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินถ้าประชาชนในพิธีทุกท่านทุกท่านในจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็พิธีสำคัญในราชพิธีราชพิธีทุกยุคทุกสมัยจะมาประกอบพิธีตัดน้ำที่นี่ครับผมทุกยุคทุกสมัยเลยในงานในหลวงราชการที่เก้าทำเอาที่นี่อ๋องานราชาพิเศษอย่างนี้ใช่ไหมครับผมอะไรงานราชาพิเศษการจังหวัดออกกำหนดมาประกอบพิธีนี้ครับผมซึ่งบ่อนี้ตามความเชื่อของชาวร้อยเอ็ดมีความเชื่อยังไงครับสำหรับบ่อน้ำผุดบ่อนี้มีความเชื่อยังไงครับสำหรับคนร้อยเอ็ดมีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับเรียกว่าเป็นสิริมงคลสิริมงคลกับมงคลที่นำน้ำไปใช้ในที่จริงเริ่มมีความเป็นมาอย่างไรครับเริ่มมีความเป็นมาอย่างไรครับแต่เริ่มก็เป็นบ่อน้ำที่ขุดขึ้นมาใต้ดินถ้าจะตั้งบ้านเลยจะบอกว่าเป็นสระธรรมดาเป็นสระธรรมดาที่น้ำขุดขึ้นมาแล้วก็ต่อมาก็มาปรับปรุงใหม่ก็มาทำเป็นอาคารขึ้นมาตรงน้ำที่ขุดขึ้นมาซึ่งนี้เรามีพญานาคด้วยคือมีความเชื่อหรือมีความเป็นมาพร้อมๆกันด้วยหรือเปล่าครับที่มีพญานาคที่ตัวโอ้เป็นพญานาคที่ตามตำนานของหลวงพ่อที่เจ้าว่าท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมนักกรรมฐานท่านเป็นนักสมาธิท่านได้เรียกว่าพญานาคขึ้นมาจากมือพลังชัยแล้วก็ไปวาดพระในพระโบสถ์ตอนมาก็เป็นนาคธรรมดาตอนจะพระโบสถ์ก็แปลงร่างเป็นมนุษย์แปลงร่างเป็นมนุษย์เสร็จแล้วก็กราบเสร็จเรียบร้อยแล้วแปลงร่างเป็นนาคลงบนกระดานมาจำนวนสี่
สี่สี่ตัวก็สี่ตะกูลพอดีเลยอ๋อข้างหน้าย่าก็เลยสี่ตะกูลสี่ตะกูลพอดีก็เลยสร้างไว้เป็นอนุสรณ์อ๋อก็จะมีสี่สี่ด้านสี่ด้านพอดีสี่ตะกูลอืมสี่พญานาคก็จะมีสี่ตะกูลครับผมก็เลยสร้างเป็นอนุสรณ์น้ำไม่ก็พญานาคเวลาจะใช้น้ำจากบ่อนี้ต้องมีกระบวนการยังไงไหมครับสำหรับการทำพิธีการจะใช้น้ำในบ่อนี้ต้องมีกระบวนการทำพิธียังไงไหมครับก็มีการเจริญพระพุทธมนต์ก่อนจะน้ำจากที่ไปใช้ในงานมัจจพิธีและธุรกิจก็มีการเจริญพระพุทธมนต์ก็มีประกอบพิธีกรรมต่างๆที่โดยปกตินี่น้ำจากภายนอกจะท่วมเข้ามาในนี้ไหมครับหลวงพ่อน้ำจากบ่อข้างนอกนี่จะท่วมเข้ามาในนี้ไหมครับหรือว่าไม่ท่วมน้ำจากบ่อข้างในไม่ได้เกี่ยวกับข้างนอกอ๋อไม่ได้เกี่ยวขึ้นโดยตรงเป็นบ่อผุดโดยตรงปัจจุบันนี้ยังผุดอยู่ไหมครับมันเดิมมันเดิมจะขึ้นเวลาไหนครับคือขอปิดทำไมถ้าถึงมีเวลาพิธีการจะเปิดให้น้ำขึ้นมาถ้าขึ้นเลยต้องเปิดน้ำขึ้นมาจากดินโดยตกอะไรไม่ได้เกี่ยวกับข้างนอกพอถ้าพอมาดูโอ้เห็นน้ำอยู่ข้างนอกน้ำอย่างนี้เลยจะไปสบายเนี่ยคือไม่ได้มาดูที่บ่อด้านในเคยเข้าไปถึงทั้งคนเนี่ยก็เลยถ้าเขาทำป้ายให้ผมแต่ก็ทำป้ายว่าเขาไม่ได้ให้ยังทำไม่เสร็จว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในหอพระไตรปิฎกเมืองหอนี่ก็เรียกว่าหอพระไตรปิฎกเมืองหอพระไตรปิฎกหอพระไตรปิฎกเมืองแล้วก็อยู่ที่สัตว์ชัยมงคลสัตว์ข้างนอกเรียกว่าสัตว์ชัยมงคลเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าเมืองสมัยก่อนไปรบทัพจับศึกมาแล้วมาฉลองชัยชนะในที่นี้มาล้างดำล้างอะไรทำอะไรทำที่นี่เพราะนั่นก็เรียกว่าพระลานชัยพระลานชัยตัวนี้ว่าเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองพระลานส่วนเมืองเนี่ยคือลานชัยลานจะนั่นเป็นภาษาไทยโบราณแปลว่าลานเป็นที่อยู่ของราชบริพารก็อยู่ข้างนอกตรงนี้เป็นที่ประทับเจ้าวาดเจ้าพระฉลองชัยจะได้นี้ก็เลยใช้คำว่าพระลานตรงโน้นลานแต่ว่าเชิดเป็นภาษาไทยโบราณลานชัยถ้าเชิดปัจจุบันก็เป็นลานชัยทำไมคนสมัยก่อนเวลาไปลบต้องมาล้างดาบครับหลวงพ่อมาล้างดาบมาทำพิธีอะไรเป็นเพราะอะไรครับไม่งั้นของจะเข้าตัวหรือว่าอะไรยังไงไหมครับไม่ทำไมต้องล้างดาบครับเพราะว่าเดี๋ยวของจะเข้าตัวหรือว่าอะไรยังไงมันมีกระบวนการอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าถือเราเป็นสัตว์ล้างบาปมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล้างบาปล้างสิ่งชั่วปกปองล้างสิ่งชั่วปกปองแล้วบ่อนี้ถูกเลือกในวันสถาปนาบรมพระมหากษัตริย์มหากษัตริย์ครับรัฐรอสิครับถูกเลือกไหมครับวันเขาเรียกอะไรนะราชาพิเศษถูกเลือกไหมครับเพราะว่าคือต้องใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศโอ้บ่อนี้ถูกเลือกไหมครับบ่อนี้สมัยรอข้าวก็เอาจากที่นี่แล้วก็รอสิบก็เจ้าที่รอมาได้ครับผมเขามาสำรวจนะตัวบ่อด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ดูนะครับก็จะเป็นบ่อน้ำอย่างนี้นะครับซึ่งชาวร้อยเอ็ดเวลามีงานอะไรทีก็จะนิมนต์พระอุปคุฎมาแห่อุปคุฎ
โอ้เวลาเจ้าคุณพระเวทก็นิมนต์ขันอืมครับในพิธีเพื่อปราบมารผู้ที่อะไรที่จะมารบกวนน่ะท่านมีฤทธิ์เดชมากฤทธิ์เดชยังไงครับด้านปราบมารน่ะปราบมารอ๋อสมัยพุทธเจ้าก็ปราบมารเหมือนกันอืมผู้ที่มารบกวนปัญหาเราปัญหาต่างหลวงพ่อถ้าหลักธรรมของพระอุปคุตนี่มีหลักธรรมอะไรที่น่าสนใจไหมครับหลักธรรมของท่านพระอุปคุตเหรอถ้าเป็นคนชอบสงบสันโดษอุปคุตเนี่ยแต่จะมีลักษณะเป็นมีบัวอยู่ด้านบนสิแต่ว่ามีฤทธิ์เดชถ้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆท่านจะช่วยช่วยเหลือปรับมันทั้งหลายที่จะมารบกวนแต่จะมีด้านบนศีรษะจะมีใบบัวใช่ไหมครับพระอาจารย์บัวนี่คือสัญลักษณ์ของอยู่ในน้ำแสดงว่าท่านอยู่ในน้ำมีบัวมีปลามีอะไรอยู่เป็นสัญลักษณ์ว่าท่านอยู่ในน้ำคนร้อยเอ็ดผูกพันยังไงกับพระอุปคุตไหมครับคนร้อยเอ็ดผูกพันยังไงกับพระอุปคุตครับก็เคารพนับถือท่านในฐานะที่ปกป้องคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขโดยเฉพาะที่ก่องานใหญ่บุญพระเวทจำเป็นจะต้องนิมนต์ท่านมาก่อนอย่างเช่นว่างานบุญพระเวทจะต้องนิมนต์ท่านมาก่อนไปประจำที่ก่อนที่ตรงไหนครับศาลาที่ประกอบพิธีที่บุญพลานชัยนิมนต์ทำพิธีนิมนต์ท่านไปที่บึงพลานชัยทำพิธีนิมนต์ท่านแล้วก็แห่รอบเมืองไปประดิษฐานไว้ที่กำหนดเอาไว้แล้ววันต่อไปก็วันบุญโพเวสันหาสันต่างไม่มีราบรื่นเรียบร้อยทุกอย่างซึ่งในพุทธประวัตินี่พระอุปคุตมีบทบาทยังไงไหมครับพระอาจารย์อุปคุตในท่านเกิดหลังพระพุทธเจ้าอุปคุตเป็นสาวกรุ่นหลังสาวกรุ่นหลังแต่ว่ามีบารมีแก่กล้ามีจะเรียกว่าพระมาลัยนี่คือท่านก็โปรดสัตว์เหมือนกันนะพระมาลัยนี่กำลังก็สร้างอยู่องค์กลางบรรจุพร้อมลงสารีริกธาตุนำมาจากเจ้าคุณสมเด็จญาณสังวรแล้วก็พระอุปคุตพระราชทานเกิดไปเป็นพระมาลัยพระมาลัยนี่แล้วก็มีฤทธิ์เดชเหมือนกันไปนำข่าวสวรรค์มาบอกมนุษย์นำข่าวมนุษย์ไปบอกสัตว์นรกนำข่าวเบื้องล่างบนบนให้มนุษย์รู้จักว่าทำดีเป็นอย่างนี้ทำชั่วเป็นอย่างนี้ครับผมเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับพระเวทเหมือนกันนะพระเวสสันดรท่านไปสนทนากับพระอินทร์ในสวรรค์ครับผมแล้วก็บอกว่าพระศรีอริยเมตไตรเมื่อหมดศาสนาแล้วจะมาอุบัติในมนุษย์เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่5พระศรีอริยเมตไตรเนี่ยก็ใครอยากจะเจอท่านก็ให้ฟังเวสสันดร13กันครับวันหนึ่งคืนนึงเพราะนั้นประเพณีบุญฟังพระเวสนอกจากได้บุญได้กุศลธรรมดาแล้วก็ปรารถนาพบพระศรีอริยเมตไตรทำไมบุญพระเวสมันถึงสำคัญกับคน101ครับก็เพราะว่าชาวละเอียดนี่ถือว่าบุญพระเวทเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบมีแต่เรื่องบุญทั้งนั้นเลยแล้วละเอียดนี่ก็101เนี่ย1ตัวที่1หมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีตัวมีตนเท่ากับเลข1 0หมายถึงพระธรรมพระธรรมไม่มีตัวไม่มีตนแต่ให้สำเร็จประโยชน์ได้เหมือนพลังงาน1ตัวสุดท้ายพระอริยสงฆ์เพราะฉะนั้น101เมืองละเอียดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัย
เมืองร้อยเอ็ดเป็นเมืองพระรัตนตรัยเมืองไทยเป็นเมืองพระก็เลยเกี่ยวข้องกันมาพยายามรักษาขนบธรรมเนียมปกติเพราะฉะนั้นสาวร้อยเอ็ดเนี่ยทุกวันอาทิตย์จะมีการทำบุญตักบาตรที่ลานสังเกตที่บุญทุกวันอาทิตย์ครับผมแล้วก็ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์จะมีการฟังเทศหมุนเวียนไปตลอดปีทั้งในพรรษานอกพรรษาแสดงว่าสมัยก่อนบึงพระลานชัยนี่ชาวบ้านก็สามารถใช้งานอาบน้ำอะไรได้สบายเลยเด็กๆก็กระโดดเล่นน้ำเลยก็กระโดดน้ำเล่นน้ำเลยพระเน้นวัดบึงก็ไปอาบน้ำที่นี่อ๋อเหรอครับนานๆจะมีรถคันหนึ่งผ่านมาเวลารถมาก็ดำน้ำลงไปอ๋อหลบนะครับหลบอ๋อลงไปอาบน้ำแสดงว่าบึงนี่ก็ใช้สอยเป็นธรรมดาครับเป็นธรรมดา